Meta หรือ Facebook ประกาศงบออกมาครั้งนี้ดีกว่าคาดอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าหุ้นบวกไปทั้งหมด 20% หลังจากที่งบออกมานะครับวันนี้เรามาคุยกันว่าบริษัทเขาทำอะไรได้ดีบ้างนะครับแล้วก็มันยังซื้อได้อยู่หรือเปล่ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอยู่กับผมเมฆเมธพลเหมือนเดิมกับ Channel หุ้นเปลี่ยนโลกก่อนอื่นถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลย revenue นะครับยอดขายโตลดลงจากปีที่แล้ว 4% นะครับอยู่ที่32บิลเลียนดอลลาร์ 32,000 ล้านนะครับแล้วก็แต่นะครับแต่มัน beat consensus ไปประมาณ500ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 1% ครึ่งนะครับตรงนี้ก็มีส่วนทำให้ราคาหุ้นขึ้นแต่กำไรเนี่ย miss นะกำไร miss แต่จริงๆแล้วกำไรที่ miss เนี่ยมันเป็นเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบเกิดแค่ครั้งเดียวนะถ้าบวกพวกนั้นไปอ่ะจริงๆมันยังกำไรเยอะกว่าที่ตลาดคาดเช่นกันนะครับซึ่งกำไรเนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณ4บิลเลียนกว่านะแต่ถ้าบวกที่มันไม่ได้เกี่ยวที่เป็นแบบครั้งเดียวค่าออฟฟิศที่ปิดไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาอธิบายทีนึงมันจะกลายเป็นประมาณ 8-9K เลยนะครับ8-9 บิลเลียนดอลลาร์ขอโทษทีตรงเนี้ยทำให้หุ้นเพิ่มขึ้นมา 20% นะครับแล้วก็ขึ้นมาจากโล1เท่าแล้วนะโลเนี่ยเขาอยู่ประมาณ90ตอนนี้180แล้วถือว่าสุดยอดเลยจริงๆนะครับมาดูที่คนก่อนจำนวนคนที่ทำใช้Meta เนี่ย WhatsApp อะไรอ่ะ Facebook IG รวมๆกันอ่ะ Messenger เนี่ยก็จะอยู่ที่เกือบจะ 3,000 ล้านคนแล้วนะครับ 3,000 ล้านแอคเคาท์แล้วครึ่งยังก็ยังโตอยู่นะยังโตอยู่ครับแสดงให้เห็นว่าเขายังขยายได้อยู่นะครับจำนวนยอดขายต่อหัวrevenue ต่อหัวเนี่ยลดลงนะครับจากไตรมาสที่แล้วที่9ดอลตอนนี้เหลือจากปีที่แล้วไตรมาสเดียวกันที่9ดอลตอนนี้เหลือ 8.6 ลดมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเกือบ 10% นะ 7% ได้นะครับจำนวนยูสเซอร์ของ Facebook เอง Facebook นะแอปสีฟ้าของเราเนี่ยนะโตอยู่ดีนะครับจาก1984เป็น 2,000 ไม่ได้ลดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าFacebook มันก็ยังอยู่ได้นะมันก็ยังโตต่อไปนะไอ้ที่คอนเซิร์นกันไตรมาสที่แล้วว่าแบบโห Facebook จะดรอปแล้วพอ TikTok จะมาแซงทุกอย่างอย่างเงี้ยไม่นะ US แม้แต่ US เองแม้แต่ยุโรปเองนะครับยูสเซอร์ก็ยังโตอยู่แล้วก็การใช้งาน DNU DAU ต่อ MAU เนี่ยก็ยังเป็น 67% คือยังเข้ามาล็อกอินอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นข้อดีอย่างนึงนะครับทีนี้มาดูที่คอเนี่ยพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กของเราเนี่ยนะเขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีของefficiency นะครับปีของประสิทธิภาพนะครับก็คือเราจะทำให้บริษัทจากที่โตมา18ปีแบบเร็วๆทุกปีโดยไม่มีเวลามาแบบทำทุกอย่างให้แบบโอ้โหมีประสิทธิภาพสุดๆเนี่ยปีนี้เราจะจัดการเรื่องพวกนี้นะครับทำอะไรบ้างนะฮะโดยการไล่คนออกอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่ามีการจ้างเข้ามาเยอะมากในช่วงโควิดก็ไล่ออกไป 11,000 คนนะครับแล้วก็ slow hiring อยู่ก็คือยังจ้างคนน้อยอยู่ยังรับน้อยอยู่นะแล้วก็ไล่เนี่ยก็คือพยายามตัดพวกแบบพนักงานระดับกลางที่เหมือนเป็นตัวกลางที่ทำให้ข้อมูลไหลช้าลงในบริษัทเนี่ยออกไปนะครับคนที่เก่งๆก็แบบอยากจะทำ impact อยากจะสร้าง impact เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะดีขึ้น อยากน่าสนใจในการทำที่ Facebook มากขึ้นนะ อย่างที่สองก็คือเอา AI tool ต่างๆมาช่วยใช้ให้เราให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเอนจิเนียร์ต่างๆนะครับแล้วก็ปิดโปรเจกต์ที่ไม่ทำเงินหรือไม่สำคัญออกไปนะครับโฟกัสมากขึ้นนะครับแล้วโฟกัสกับอะไรล่ะก็จะมี AI นะครับกับ Metaverse นะครับ AI เนี่ยก็หลักๆเนี่ยนะก็เอา AI เข้ามาช่วยในโปรดักต์ของเขาทุกอย่างนั่นแหละทั้งรีลทั้ง Facebook ทั้งอะไรเงี้ยหลักๆเนี่ยนะมันก็คือการทำใหแอปมันเล่นสนุกขึ้น suggest content ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ suggest แค่ในreel อย่างเดียวแต่จะเอาเข้ามาอยู่ใน Facebook เอาเข้ามาอยู่ใน IG นะครับ new feed อะไรเงี้ยเอาเข้ามาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ recommend content ที่เป็นจากคนที่เราไม่ได้ follow ด้วยซ้ำนะ TikTok เอา content มั่วๆมาใส่ให้เรา enjoy ที่สุดที่ทำได้ Facebook บอกทำเหมือนกันใน reel แต่ไม่พอเราจะทำกับทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สู้กันเต็มที่นะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็พร้อมที่จะอะแดปต่อไปเรื่อยๆนอกจากนี้นอกจากจะทำให้คนเอนจอยอยู่ในแอปนานๆแล้วก็ต้องหาวิธีทำเงินให้ด้วยนะครับตรงเนี้ย เขาก็พยายามหาวิธีหาช่องทางใหม่ๆในการให้ลูกค้าเห็นแอดมากขึ้นนะแล้วก็เป็นแอดที่แบบว่าแอดที่ดีแล้วกันก็เอนจอยไปด้วย
นะครับซึ่งตรงนี้ยิ่งทางยังทำไม่ได้ดีมากตรงReels นะครับเพราะว่ามันยังใหม่อยู่แล้วก็ยังเน้นคนอยู่แต่ครั้งเนี้ยมันจะเปลี่ยนละเดี๋ยวหน้าต่อไปมีบอกนะครับและนอกจาก supply ให้คนดูเนี่ยก็ต้อง grow demand ด้วยก็คือเพิ่มจำนวน advertiser เพิ่มความต้องการในการยิงแอดของแบรนด์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็พัฒนาโดยการใช้ AI อีกนั่นแหละมาทำให้ยิงแอดแม่นขึ้นยิงแอดแล้วเห็นผลมากขึ้นนะครับอะไรพวกเนี้ยต่อมานะครับโฟกัสที่2ก็คือ Metaverse เหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีอะไรใหม่เนาะไปดูในวิดีโอที่แล้วได้ที่ผมรีวิวนะครับก็แบบทำ AR VRแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไร Horizon World นะก็คือโลก Metaverse นะ3อย่างโฟกัสเหมือนเดิมทีนี้มาดู product นะครับขยายนิดนึงว่า AI มันเข้ามาทำให้ product ดีขึ้นยังไงแล้วก็ภาพรวมมันเป็นยังไงแล้วนะครับตัว Reel นะครับอย่างแรกเลย Reel ที่อยู่ใน IG แล้วก็อยู่ใน Facebook ได้นะมีการเห็นมากขึ้นเล่นมากขึ้น2เท่าจากปีที่แล้วนะครับโตเร็วมากแล้วก็อยู่ใน scale ที่ใหญ่แล้ว Now at good scale อันนี้พี่มาร์คเขาบอกเองแปลว่าอะไรgood scale ก็คือแบบว่าจำนวนการใช้งานมันเยอะพอที่จะแบบได้เวลาแล้วได้เวลาเริ่มยัดแอดเข้าไปเพื่อที่ว่าไอ้รีลเนี่ยจะได้ทำเงินได้เท่าตัวอื่นสักทีทุกวันเนี้ยเวลาคนดูรีล1นาทีเนี่ย Facebook ทำเงินได้ไม่เท่ากับดูเล่น IG Story หรือดูรูปหรือดู New Feed ของ Facebook ต่อไปเนี่ยมันจะมีโฆษณาที่โดนมากขึ้นแล้วก็บ่อยมากขึ้นเริ่มทำเงินนะครับต่อมานะครับ next stepเพื่อนๆจำพวกนี้ไหมนะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกไอ้การเปลี่ยนแปลงต่อไปเนี่ยจะมาบวกเป็นตัวเลขให้ฟังทีหลังก็จะมีรีลใช่ไหม next step ก็อย่างที่บอกไป improve monetization เตรียมตัวยิงแอดมากขึ้นทำเงินมากขึ้นแล้วก็เขาก็คิดว่าภายในปีนี้เวลา1นาทีที่ใช้ในกับรีลเนี่ยจะทำเงินให้เท่ากับเวลาลูกค้าผู้ใช้เนี่ยเล่นบน story หรือ Facebook อะไรก็ว่าไปนะครับต่อมา click to messaging ad อันนี้ก็คือเป็นพวกที่เวลาเราเห็นแบบกด message เพื่อซื้อของซื้อแบบอะไรไส้กรอกอีสานหรืออะไรก็ว่าไปมีทุกอย่างนะก็ตรงเนี้ยก็คนใช้มากขึ้นนะครับรันเรทจากไตรมาสที่แล้วเขาบอกว่าอยู่ที่9บิลเลียนนะยอดขายจากแอดเนี่ยแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น10บิลเลียนดูเหมือนจะโตเร็วนะเพราะว่าโตขึ้นมาไตรมาสเดียว 10% แต่ไม่ใช่เพราะว่าไตรมาส4เนี่ยจริงๆแล้วยอดขายจากแอดทั่วไปเนี่ยมันโตประมาณ 15% อยู่แล้วเฉลี่ยเพราะฉะนั้นรันเรท10บิลเลียนเนี่ยถ้ามันไม่ได้แค่แบบเกินมาแบบ 10.5 หรือ 10.8 นะแต่มาแค่10เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือไม่ได้โตแรงมากนะครับโตตามสัดส่วนอยากจะเห็นรันเรท11มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่ามันเริ่มชะลอแล้วนะครับ not so good แล้วกันแต่ก็ดีกว่าไม่พูดอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ shop ad อันนี้ก็คือแบบยิงแอดมาแล้วก็เข้าไปช้อปบน Facebook จ่ายตังค์บน Facebook ตรงนี้ก็โตเร็วแต่จริงๆรายได้มันยังแค่หลัก100ล้านอยู่ยังเล็กอยู่เทียบกับเรเวนูหลัก100บิลเลียนต่อปีนะอันนี้ก็หวังว่าต่อไปมันจะดีขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยที่อยากจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือเรื่องนี้เลยนะครับที่บอกตั้งแต่วิดีโอที่แล้วแล้วว่า Ad Impression Serve Across Increase 23% เนี่ยก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าคนน่ะเห็นแอดมากขึ้น 23% นะครับในขณะเดียวกันราคาแอดต่อ1 impression เนี่ยลดลง 22% บางคนอาจจะว่าเฮ้ย Facebook ขายแอดได้น้อยลงไม่ดีว่ะแต่จริงๆตรงเนี้ยเป็นไซน์ที่ดีนะครับเป็นไซน์ที่ดีแปลว่าอะไรเพราะว่า Facebook หาที่ที่ให้คนเห็นแอดมากขึ้นอาจจะแบบปกติไล่ไอ้รีลไป5อันเจอแอดทีนึงตอนนี้อาจจะเหลือ4อันเจอแอดทีนึงทีนี้สล็อตมันเพิ่มขึ้นนะสล็อตมันเพิ่มขึ้นก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีที่เหมือนมีซัพพลายเยอะขึ้นอ่ะแล้วราคาต่อแอดอ่ะมันจะลดลงพอราคาต่อแอดลดลงเมื่อไหร่การยิงแอดต่อครั้งเนี่ยมันก็คุ้มขึ้นไงครับก็คือแบบว่าแทนที่เราจะต้องไปยิงแอดที่ Twitter Snapchat 1,000 วิวได้เสีย1ดอลมายิง Facebook แต่ก่อนเสีย1ดอลเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยราคาลดลงเหลือ 0.8 นะได้ผลเท่ากันเอาแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเหมือนลดราคาลด Tesla ลดมา 10% ใช่มั้ย Facebook ลดราคาค่าแอดอ่ะ 20% เยอะกว่า Tesla อีกแต่เขาไม่มีต้นทุนแบบ Tesla นะตรงเนี้ยมันก็เป็นสายที่ดีว่า Facebook หา Estate หาที่ใหม่ๆหา Reel มาใส่แอดเยอะขึ้นนะครับก็จะการยิงแอดก็จะแข่งกับคู่แข่งได้ดีขึ้นแล้วต่อไปอ่ะพอแอดมาเริ่มตันอ่ะน่าจะเป็นสายที่โตยากขึ้นแล้วราคาแอดจะเพิ่มขึ้นกลับมามันเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วนะครับกราฟที่แล้วเอ้ยวิดีโอที่แล้วมีกราฟให้ดูด้วยแต่อันนี้ก็ข้ามไปก่อนเพราะว่ามันซ้ำแล้วต่อมานะครับ Ad Targetingอย่างที่บอกไปเรื่อง ATT นะก่อนหน้านี้มันมี headwind เรื่อง ATT ก็คือเขาเรียกว่าอะไรไอ้ Apple ที่กันไม่ใ
ยิงแอดแล้วรู้ผลได้ง่ายๆแล้วยิงแอดได้แม่นเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็ใช้ไอตัว AI ของเขาเนี่ยเข้ามาช่วยได้เยอะขึ้นแล้วนะครับโดยประกาศว่า Advertiser เนี่ยเห็น Conversion มากขึ้นนะครับแล้วก็ ATT ที่เคยเป็น Headwind 10 billion dollar ทำให้ Revenue ลดไปเยอะมากนะ10 billion หรือมากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแหละก็คือไตรมาสที่แล้วเนี่ยเป็นไตรมาสที่แบบ ATT โดนเต็มๆแล้วเพราะฉะนั้นไตรมาสหน้ามันก็จะไม่มีลบ10 billion นี้นะครับแล้วอีกอย่างที่น่าสนใจผมว่าดีมากก็คือ Meta เนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่อ่านดูเนี่ยอะไรที่มันแบบกังกะเทาๆหน่อยเนี่ยมันเลิกทำหมดแล้วนะครับอย่างเช่นแบบเอา IP มาแมปกับโลเคชันมาแมปกับอะไรเพื่อที่รู้ว่าไอเนี่ยเป็นผมที่ต้องยิงแอดใส่จริงๆอะไรเงี้ยเพื่อรู้ว่าพินพอยต์ว่าคนนี้เป็นใครเนี่ยมันออกหมดแล้วคุกกี้ไม่ใช่ละอะไรเงี้ยใช้ AI ในการดูแบบ conversion แทนนะครับมันมีเทคนิคของมันแต่ไม่อยากลงรายละเอียดเกินแต่ตรงนี้นั่นแหละก็แปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้ต่อไปเนี่ยApple เปลี่ยนท่าไหนเนี่ยMeta เนี่ยก็จะเจ็บน้อยละเจ็บน้อยนะครับจริงๆ Apple เปลี่ยนดีเฟรนลี่มากขึ้นด้วยหลังๆเดี๋ยวอธิบายทีนึงข่าวอื่นๆบ้างนะครับข่าวอื่นก็คือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อหุ้น Authorized 40 billion repurchase buyback program เนี่ยนะก็คือซื้อหุ้นคืนสามารถซื้อหุ้นคืน40 billion ซึ่งเป็นบัดเจ็ตที่ใหญ่มากนะครับก็เลยก็ตลาดก็ชอบตรงนี้นะครับต่อมานะครับ Guidance เขาบอกว่า Revenue ปีหน้าเนี่ยจะประมาณ26-28 billion นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ Q4 เนี่ยที่เขาบอกว่าจะจบที่30-32.5 เนี่ยเขาจบที่ 32.2 แปลว่าจบที่แบบค่อนข้าง High Range ถ้าเราคิดว่า Q1 ไตรมาสหน้าจะจบ High Range เหมือนกันเนี่ยไตรมาสนี้ Q1 เนี่ยจะจบ High Range เหมือนกันเนี่ยก็แปลว่าจะจบประมาณ28ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็จะโตค่อนข้าง Flatนะครับจากปีที่แล้วนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันก็ประมาณ28เหมือนกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะก็คือ revenue ก่อนหน้าเนี้ยลดมาตลอดนะลด 4% ลด 5% ตอนเนี้ย flat แล้วก็ถือว่าพลิกแล้วไม่ตายแน่นอนนะครับแล้วอันเนี้ยก็คือจะมีอะไร ATT headwind ด้วยนะครับตรงนี้ก็ที่บอกไป ATT เมื่อกี้ต่อไปไม่มีเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นไปอีกนะครับต่อมาเขาก็บอกว่าเขา working in generative AI ก็คือเอา AI ที่แบบช่วยทำรูปทำอะไรมาช่วยใช้ตรงนี้อาจจะมาแบบมาทำฟิลเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็พยายาม lower cost AI ด้วยนะครับลดต้นทุนการใช้ AI แล้วก็ลด capital spending เกี่ยวกับ data center พวกที่เอาลง AI เนี่ยประมาณว่าไตรมาสที่แล้วเขาบอกว่าแบบเฮ้ยยังไงก็จะลงเต็มที่ลงอัดเข้าไปเพื่อที่จะชนะแต่ตอนนี้เหมือนแบบเฮ้ยมันได้ market share แล้วมันเริ่มอยู่ตัว user กลับมาโตนะครับแย่งTikTok ไม่ได้เป็นเทรนด์อีกต่อไปการลงทุนของ AI เนี่ยก็เริ่มชะลอแล้วก็เริ่มใช้จ่ายอย่างประหยัดมากขึ้นนะครับแล้วก็แบบคือไม่เผาเงินไปทั่วแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนชอบนะครับเน้นความมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ก็จะมีเรื่องของheadwind คือผมจะบอกว่าเรามาดูกันว่าต้นทุนจริงๆเนี่ยที่เราบอกว่าต้นกำไรอยู่แค่4บิลเลียนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีค่าอะไรบ้างที่จริงๆแล้วเป็นแค่ครั้งเดียวจบนะครับก็ทางผู้บริหารเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้กำไรมันเยอะกว่านี้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว restructuring cost สองอย่างนะครับรวมกัน 4.2 บิลเลียนนะครับอย่างแรกก็คือการคนที่เพิ่งไล่ออกไปเนี่ยประมาณ 11,000 คนเนี่ยถ้าตีออกมาเลยเนี่ยจะประมาณ1 billion นะครับคิดเป็นเงินเดือนถ้าเงินเดือนคนละ 300,000 นะครับจริงๆก็อาจจะมีหุ้นก็รวมอยู่แล้วแหละประมาณ1 billion นะครับส่วนอีก 3.2 billion เนี่ยก็จะเป็นแบบค่าออฟฟิศค่า data center ที่ลดสเกลลงลดไซส์ลงนะครับแล้วก็แบบทำ contract ไว้สุดท้ายไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็ตัดทิ้งไปนะครับก็เป็นขาดทุนไปอันนี้ก็จะเป็น2 อย่างที่ทำให้เหลือกำไรตัดทำให้กำไรไตรมาสนี้ลดลงแต่ลดลงแบบ artificial ไม่ได้ลดแบบถาวรนะทีนี้ถ้ามาดูเรื่อง valuation บ้างเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่า revenue นะครับ 32.2 ค่าใช้จ่าย 25.8 แต่ถ้าเราเอา 25.8 ไปลบกับ 4.2 ที่เป็นชั่วคราวเนี่ยนะค่าใช้จ่ายจริงจะอยู่ที่ 21.6 นะครับ billion นะครับแล้วก็ถ้าเอายอดขายมาลบกับค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีoperating profit อยู่ที่ 10.6 billion นะครับแล้วก็ tax ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาจาก 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็น 22% ผมเดาว่าเขาบอกว่า low 20นะครับก็ผมเดาว่า 22% ก็จะทำให้มี net profit อยู่ที่ประมาณ 8.3 billion นะครับ
แต่ตัวนี้เราเอามาคูณ4ไม่ได้นะแล้วก็มาดู PE นะเพราะว่า Q4 เป็นซีซั่นที่ Facebook จะยอดขายดีสุดก็เลยให้ดูคร่าวๆไว้กันว่าประมาณ 8.3 นะแต่ถ้าเราดูไกด์แดนครบปีนะครับยอดขายเนี่ย revenue เขาคิดว่าจะได้ประมาณ117บิลเลียนตรงนี้เอ้ยเขาไม่ได้คิดอันนี้ผมคิดเองว่ามันจะได้117บิลเลียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกคือ ATT มันจบไปแล้วที่เป็น headwind นะแล้วก็ตัว Real โตได้อยู่นะครับโตได้ดีแล้วก็ TikTok อะไรมันก็ไม่ได้มาแย่งแบบแชร์ขนาดนั้นนะครับ IG ก็ยังโต user โตหมดrecession ก็กลางๆนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็จริงๆแล้ว natural rate เนี่ยผมว่ามันยังโตได้เพราะฉะนั้นผมเลยให้เท่าเดิมแล้วกันให้เท่าเดิมส่วน expense เป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้เขาคิดว่า expense จะอยู่ที่90กว่าถึงเกือบ97มั้งแต่ปีนี้เขาก็ลดมาแล้วว่าค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่89ถึง95นะครับซึ่งถ้าผมลองเอาค่าใช้จ่ายของปีไตรมาส4ปีที่แล้วมาคูณอยู่ 21.6 เนี่ยนะมาคูณ4เนี่ยจะได้86ผมก็ตีว่าประมาณ90แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวก AI ไอ้พวก data center office อะไรอย่างเงี้ยมันลดลงไปเยอะแล้วผมคิดว่าเขามีค่าใช้จ่ายพวกคนพวกอะไรเงี้ยที่แบบได้สวัสดิการฟรีดีๆเยอะมากที่มันลดได้แบบสบายๆเนาะแล้วก็ค่าเงินเดือนอีกนะครับตรงนี้ก็ลดได้อีกใช่ไหมตรงนี้ก็โดยรวมเนี่ยสถานการณ์มันน่าจะทำให้อยู่คุมค่าใช้จ่ายได้อยู่ที่90พอเป็น90บิลเลียนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะได้ EBIT 27 Net Profit ถ้าแท็ก 22% นะก็จะเหลือ21บิลเลียนนะครับอันนี้เอามาลบกันนะ Market Cap ก็จะอยู่ที่400ตอนนี้400ล้านนะครับเท่า400บิลเลียนเนี่ยมาหาร21เนี่ยก็จะได้ PE ประมาณ19เท่า PE ของ Meta ตอนนี้แบบ forward ของปีนี้นะผมเดาได้ว่าประมาณ19เท่าแต่ถ้าเราเอาค่าใช้จ่ายของ Reality Lab ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายดิขาดทุนของ Reality Lab ที่กำลังสร้างอยู่ VR เนี่ยออกไป15บิลเลียนเนี่ยกำไรจริงๆก็จะเป็น21บวก15ก็จะเป็น36ใช่ไหม PE ก็จะอยู่ที่ประมาณ11เท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆให้มูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ Reality Lab เนี่ยมันจะทำเงินให้ไหมหรือมันจะลอสไปเรื่อยๆนะแล้วตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราเอา Market Cap ไปลบเงินสดที่มีอีกเนี่ยมันก็จะลด PE ไปอีกประมาณเกือบๆ1เท่านะครับถือว่าประมาณ PE 10ถ้าไม่มี Reality Lab ถ้ารวม Reality Lab ก็19 18เท่าแต่นี้ยังไม่จบนะครับช้าก่อนนะครับมันก็จะมีเทลวินอยู่บ้างนะไอตัวธุรกิจของ Meta ในตอนนี้ที่แบบว่าปีหน้าอาจจะดีแล้วไม่รู้ตลาดคาดไว้แค่ไหนแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัว currency อันนี้เพื่อนๆจะนับหรือไม่นับก็ได้นะเพราะว่ามันก็ขึ้นลงๆคือเงินมันเท่าไหร่แข็งอยู่นะครับถ้าเงินดอลลาร์อ่อนเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้ก็จะได้กลับมานะแค่ไม่ต้องอ่อนมากแค่มันกลับแข็งเท่าเดิมเรื่อยๆไม่แข็งขึ้นอ่ะมันก็จะได้revenue เพิ่มมาประมาณ2บิลเลียนนะครับตรงนี้แล้วก็ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเนี่ย Meta เนี่ยค่าใช้จ่ายหลักๆอยู่ที่อเมริกาเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเงินต่างประเทศมีค่าเยอะขึ้นนี่อย่างแรกนะอย่างที่2ก็คือ ATT SK Ad Network 4.0 release อันนี้ผมพูดในวิดีโอที่แล้วแต่ก็จะพูดซ้ำนะครับก็คือบอกว่าไอ้ Apple เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมัน strict กับการให้บริษัทอย่าง Facebook อย่างคนยิงแอดเนี่ยเห็นข้อมูลมากๆเห็นข้อมูลน้อยมากแต่ตอนเนี้ย SK Ad Network ล่าสุดที่ออกมาประมาณเดือน9เดือน10หรือ11ปีที่แล้วเนี่ยมันจะเริ่มรีลีสออกมาให้คนใช้เยอะขึ้นแล้วก็ในมือถือเขาเรียกว่าอะไรคนที่ยิงแอดแล้วก็พวกแอปต่างๆนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตรงเนี้ยมันจะallowให้แบบว่าเห็นFacebook หรือคนที่เป็นคนยิงแอดเห็นข้อมูลเยอะขึ้นว่าไอ้ยิงแอดไปเนี่ยลูกค้าใช้แค่ไหนหลังจาก1วัน7วัน30วันเนี่ยมีการใช้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยละเอียดมากขึ้นตรงนี้ก็ทำให้คนที่ยิงแอดเห็นข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ครั้งไหนที่ยิงเวิร์กเนี่ยเขาก็กล้าที่จะยิงมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้คนยิงแอดเยอะขึ้นแล้วกันตรงนี้ก็ดิจิตอลแอดอะไรที่ยิงผ่าน Apple เนี่ยก็จะทำเงินให้กลับมานะครับซึ่งมันก็ดีไป Apple ด้วยนะเพราะ Apple ก็ได้คัทส่วนนึงเนาะต่อมาตรงนี้ผมตีไว้ประมาณ 1-2 บิลเลียนแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเพราะว่าATT ที่โดนเป็นเฮดวินไปที่ Apple ทํา 3.0 เนี่ยลบ10ใช่ไหมอันนี้ผมอ่ะกลับมาสัก2แล้วกันมันก็ยังไม่ได้ง่ายแต่มันก็ได้นิดนึงอะไรเงี้ย2บิลเลียนเสร็จแล้วก็จะมี Real Monetization ที่บอกไปนะว่าไอ้ Real เนี่ยมันยังไม่ทำเงินแบบได้เท่าต่อนาทีได้เท่าแอปอื่นๆของเขา
าบอกว่าปลายปีนี้มันจะได้เท่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันโดนไตรมาสละประมาณ500 ล้านถ้าเราแบ่งเป็นแบบปีนึงแล้วกลับมาเท่าเดิมเนี่ยปีนี้ก็จะเซฟประมาณ Q4 300 400ล้าน Q3 200ล้าน Q1 แล้วก็ Q2 อีกสัก300ล้านอย่างละ300ล้านก็เป็นประมาณ1บิลเลียนนะโดยรวมเนี่ยก็ประมาณ5บิลเลียนที่แบบวิ่งตรงสู่กำไรได้5บิลเลียนวิ่งตรงสู่กำไรได้แปลว่า Net Profit จาก21เนี่ยก็จะกลายเป็น26แล้ว PE ก็จะเหลือประมาณ15เท่าลบ Cash ไปก็14-15เท่าคำถามคือเพื่อนๆคิดว่าบริษัท Facebook ที่ต่อไป ATT ได้กำไรโตประมาณปีละ 10% 5% 10% เนี่ยสมควรที่จะได้ PE เท่าไหร่ตรงเนี้ยก็ต้องไปคิดกันเองนะครับแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่าก็อาจจะเยอะกว่านี้นิดนึงไหมถ้าเทียบกับGoogle ที่ตอนนี้ก็เสียวๆ ChatGPT อะไรอยู่บ้างหรือเทียบกับใครดีก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าก็นั่นแหละผมก็คิดว่า20นี่ก็ค่อนข้างกลางๆแล้วเริ่มตึงแล้วถ้ามันไป25อย่างนี้ก็คงขายหมดพอร์ต20ก็คงอาจจะทริมอะไรเงี้ยผมก็คิดๆลองดูลองดูสถานการณ์ดูนะครับนอกจากนี้มันยังมีไวการ์ดอีกนะฮะการ์ดพิเศษที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าเทรนด์ต่างๆที่อยากจะมาแชร์นะครับโหวิดีโอนี้นานเนี่ย20นาทีแล้ว anyway นะครับไวการ์ดอย่างแรกก็คือoffice expenditure ตรงเนี้ยก็คือเขาอาจจะลดต้นทุนเพิ่มได้ expense ต่างๆแบบโอ้โหพวกไอ้โยคะฟรีอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เริ่มเป็นอะไรที่แบบทุกคนเริ่มตัดแล้วในอินดัสทรีนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ building อะไรเงี้ยเมื่อคนทำงานที่บ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าลดต้นทุนตรงนี้ได้นะอย่างที่ไอ้ Twitter เป็นตัวนำวงการเลยต้องขอบคุณอีลอนนะต่อมาก็คือ TikTok ban หรือว่า divestอันนี้แบบโอ้โหถ้าได้จริงนี่เรื่องใหญ่เลยแล้วก็ดีมากสำหรับผู้ถือหุ้นเพราะว่า TikTok ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวว่าอาจจะโดนแบนหรืออาจจะโดนแบบบังคับให้ขายให้บริษัทอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าเขากลัวว่าข้อมูลมันจะรั่วไปของรัฐบาลจีนตรงเนี้ยก็เลยทำให้มีโอกาสโดนถ้า TikTok โดนแบนนี่นะโอ้โหคนก็เล่น Facebook YouTube Short เงินก็ไหลมานะครับหุ้นเด้งแน่นอนนะอันนี้แต่อย่าไปหวังเยอะเพราะว่าอะไรไม่ทำให้คนหวังเยอะถ้า Facebook มีโอกาสจะแบบตายจริงๆหรือว่าแบบโหแพ้ TikTok ยับจริงๆอ่ะอันนั้นแหละมีโอกาสโดนแบนเยอะแต่ถ้า Facebook แบบชนะเริ่มอยู่ได้นะครับยังไงก็รอด TikTok จะโอกาสโดนจัดการน้อยลงประมาณนั้นต่อมา EU asking Meta คืออันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของ EU ที่แบบว่าพยายามจะแบนไม่ให้ Meta เนี่ยยิง personalized ad ก็คือแบบว่าทุกคนบนมือถือเห็นแอดเป็นคล้ายๆกันแล้วก็แบบไม่สามารถบอกได้ว่าคนเล่น user คนเนี้ยต้องได้แอดไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ย Meta จะบอกว่าให้ user กด approve ก่อนนะว่าถ้าคุณอยากได้ personalized ad ต้องกดก่อนคือจะทำให้แบบว่าธุรกิจ Meta นี่มันพังไปเลยกลายเป็นธุรกิจโฆษณาบนแบบข้างทางด่วนไปเลยตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่ตอนนี้เขาก็พยายามสู้อยู่ซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะสู้ชนะแต่เป็น downside เป็นความเสี่ยงนะต่อมานะครับ Android version of ATT อันนี้ก็คือ Apple ทำไปแล้ว ATT ใช่ไหมฮะแบบลดเพิ่ม privacy อะไรเงี้ยGoogle ก็จะทำนะครับแต่เขาทำในด้วยความที่แบบเป็นห่วงกว่าเป็นห่วงผู้ยิงแอดกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นคนยิงแอดเหมือนคนนึงมันก็ค่อยๆทำแล้วก็ดีเลย์ไปน่าจะ2024มั้งกว่าจะแบบเลิกทำแบบเวอร์ชัน ATT เนี่ยขึ้นมา App Tracking Transparency นะถ้าใครไม่รู้จัก ATT แต่ตรงเนี้ยก็คือผมว่า FacebookMeta ก็น่าจะพร้อมแหละกับการรับมือนี้เพราะว่ารับมือของ Apple ไปแล้ว Infra AI อะไรพร้อมหมดแล้วนะครับก็ low impact ตรงนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้ทีนี้เทรนระยะยาวนะก่อนจบสุดท้ายแล้วเทรนระยะยาวก็คือเป็นสิ่งที่น่าระวังนิดนึงก็คือเรื่องของว่า everything is becoming an ad network อันนี้ก็คือผมยืมคำมาจากบล็อกที่ชื่อว่า Mobile Dev Memo นะครับคืออะไรคือต่อไปอ่ะที่ให้ยิงแอดเนี่ยมันจะไม่ถูกดอมิเนตโดย Google กับ Meta เป็นหลักละที่ไหนก็ตามที่มีข้อมูลลูกค้ารู้ว่าลูกค้าคนนี้เป็นใครหรือว่าแบบมีข้อมูลที่เยอะกว่าแบบมีข้อมูลอะ first party แบบ Uber อย่างเงี้ยก็จะยิงแอดมีแอดในเว็บของตัวเองทุกวันนี้เรายิงแอดเข้า Uber ได้แล้วนะหรือว่าแบบ Netflix อะไรอย่างเงี้ยพอเขารู้แล้วว่า Uber ลูกค้าคนนี้ชอบไปตรงนี้ชอบนั่งรถอย่างนี้กี่เวลานี้อะไรเงี้ยก็จะยิงแอดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินที่ยิงแอดมันจะไม่ได้ติดอยู่กับ2ยักษ์ใหญ่คนนี้แล้วจะเริ่มกระจายไปหาคนที่มีข้อมูลลูกค้ามีอินเทอร์เฟซกับลูกค้าตรงนี้ก็ต้องระวังนะเป็นเทรนที่เป็นเฮดวินระยะยาว
ต่อมานะครับอีก long term trend นึงก็ซึ่งถือว่าผมว่าโอเคหน่อยก็คือเรื่องของการที่ผมอันนี้จากส่วนตัวล้วนๆเลยนะไม่ได้มีข้อมูลแบ็กอัพก็คือคนเนี่ยเล่นมือถือเนี่ยมันไม่ได้เป็นเวลาแอปนึงมันไม่ได้เป็นแบบว่าต่อให้เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะไม่ได้เป็น one app take all แล้วคือแต่ก่อนเราเล่น Facebook อย่างเดียวไม่เล่น IG หรือว่าแบบเล่น Snap อย่างเดียวไม่เล่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยพอมันโตๆขึ้นหรือว่าแบบมันมีแอปหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วเรามีเวลามากขึ้นติดมือถือมากขึ้นทุกวันเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นแค่ Facebook ผมก็จะไปเปิด IG นิดหน่อยดูนิดนึงอ่ะเบื่อละสไตล์ไปดู YouTube หน่อย YouTube Short มันก็จะให้แบบสาระกว่าหรือว่าอาจจะฮากว่าหรือเป็นแบบคอนเทนต์ภาษาอังกฤษกว่าอะไรเงี้ยก็ปิดอีกอย่างนึงหรือเบื่อแบบโอเคเล่น3วันแล้วเบื่อๆไม่อยากเล่นแล้ววันนี้อยากเล่น TikTok แทนก็จะไปกด TikTok เวลามีเวลาเหลือสุดท้ายมันก็จะเหลือเป็นแบบอีควิลิเบียมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีใครตายเลยก็ได้ทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็แบบแย่งเวลาแย่งเวลาเกมแย่งเวลาอ่านหนังสือหรืออะไรก็ว่าไปแย่งเวลาอ่านหุ้นตรงเนี้ยก็เลยอาจจะลดความเสี่ยงเรื่องของการที่แบบ Facebook จะสู้ไม่ได้ในอนาคตหรือว่าคนอื่นก็ตามเนาะสุดท้าย Metaverse ตรงนี้ต้องแล้วแต่เพื่อนๆคิดอ่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงว่ามันจะไปได้แค่ไหนทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรใหม่ขนาดนั้นนะครับก็อยู่ในช่วงรีเสิร์ชกันเยอะตัว Oculus Pro นี่ก็เขาบอกชิปไปแล้วแต่ก็แบบเหม็นใครใช้เหม็นใครมารีวิวอะไร Oculus Quest ปีนี้ก็ตามเกมอื่น Xbox เนี่ยขายแย่ลงนะครับก็รอดูไปยาวๆแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่ต้องให้มูลค่ามันเยอะนะครับก็ถือว่าได้มาฟรีถ้าซื้อหุ้นตอนถูกหน่อยตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปเพื่อนๆลองดู PE ดูว่าถ้าราคานี้ PE เยอะๆรับว่าได้อันนี้ฟรีไปเลยเอาไหมประมาณนั้นโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรแบบเพิ่มอยากแนะนำตรงไหนเนี่ยบอกในคอมเมนต์ด้วยนะแชร์ๆกันนะแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้าอาจจะทำของ Google พรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ